สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เรียนวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องสติเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้ไหลไปในทางต่ำเรามาฟังหลวงปู่เรียนท่านเทศด้วยกันครับพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีใจมันจะตั้งลงได้ก็อาศัยสติความระลึกได้คือระลึกเข้ามาหากายหาใจอย่าระลึกไปทางอื่นเนี่ยการที่ใจมันจะตั้งลงได้อาศัยความระลึกนี่มันอยู่กับใจหมายความว่างั้นน่ะไม่ส่งความระลึกออกไปข้างนอกสติก็อยู่ที่ใจนั่นน่ะความจริงน่ะเพราะใจเป็นผู้ระลึกขึ้นแต่แล้วท่านก็บัญญัติว่าสติแต่เมื่อมันระลึกขึ้นแล้วมันส่งออกไปข้างนอกนู่นมันเลยกลายเป็นสัญญาไปบะนี่ถ้าระลึกอยู่ภายในไม่ส่งออกไปข้างนอกจิตมันก็ตั้งอยู่ภายในนั่นไม่คิดสายไปนี่สติสำคัญมากทีเดียวอ่ะสติเตสังนิวารนังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสจิตไม่ให้ไหลไปในทางต่ำอุปมาเหมือนอย่างทำนบสำหรับกั้นน้ำให้มันไหลเอ่อไปสู่สวนสู่นาที่ต้องการธรรมดาน้ำนี่มันก็ชอบไหลไปในทางต่ำอยู่อย่างนั้นที่สูงมันไปไม่ได้ต่ำตรงไหนมันก็ไหลไปตรงนั้นเหมือนกันกับกระแสความคิดนึกของคนเราเมื่อไม่ได้มีสติควบคุมหรือไม่มีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจแล้วมีแต่มันคิดต่ำไปเรื่อยๆจะคิดสูงขึ้นไปไม่มีเพราะมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสอันกิเลสนี่มันมีแต่จูงให้คิดต่ำไปเรื่อยๆถ้าเป็นนักบวชมันก็จูงให้คิดอยากจะสึกออกไปสร้างบ้านสร้างเรือนมีเมียมีลูกมีลาภมียศเลยทำนองนั้นน่ะถ้าเป็นคฤหัสถ์อันนี้มันก็จูงให้คิดไปในทางที่เป็นโทษต่างๆเช่นคิดไปอยากจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคิดอยากจะไปช่อโกงหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนคิดแฉไปหาเมียคนอื่นผัวคนอื่นที่เขามีเจ้าของแล้วไปหลอกลวงหญิงอื่นชายอื่นที่เขามีเจ้าของแล้วในทางประเวณีชอบอยากจะใช้คำพูดโกหกหลอกลวงผู้อื่นให้เสียทรัพย์เสียสินชอบอยากจะไปดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาต่างๆนอกจากสุราเมรัยแล้วก็ก
ัญชายาฝิ่นเฮโรอีนบุหรี่เป็นของเสพติดให้โทษถ้าผู้ใดประพฤติไปอย่างว่านี่ท่านเรียกว่าเป็นผู้มีกระแสจิตตกต่ำจิตนั้นไม่เป็นบุญเป็นกุศลจิตไม่น้อมไปในทางบุญกุศลจิตน้อมไปในทางบาปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ฝึกจิตนี่เนี่ยเมื่อฝึกได้แล้วมันจะไม่ไหลไปทางต่ำดังกล่าวมานั้นมันจักมีแต่ความนึกคิดขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆการฝึกที่แรกนี่ฝึกให้มันสงบนี่แหละสำคัญนะให้มันละอารมณ์ภายนอกนะกรรมฐานมันก็อยู่ภายในนี้อยู่ภายในนี่หมดแหละกรรมฐานมีแต่กสิณในฌานเท่านั้นแหละที่ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าผู้จะเพ่งกสิณต้องไปสู่ที่สงบสงัดแล้วก็เอาดินมาปั้นเป็นวงกลมทำแบนๆแล้วทำเป็นวงกลมตากให้แห้งแล้วก็เอาไปตั้งไว้ต่อหน้านะแล้วเพ่งเอาจนมันติดตาติดใจนู่นเพ่งวงกสิณอันนั้นอันนั้นเรียกว่าเพ่งกสิณเพื่อฝึกกระแสจิตหรือว่าฝึกจิตนี้ให้มันเข้มแข็งให้มันกล้าหาญให้มันเกิดอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาหรือมันเกิดฌานเกิดแสงสว่างนั่นแหละแต่ว่ายากนักที่บุคคลจะทำได้ผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าในเรื่องฌานนี่จริงๆจึงสามารถทำได้เช่นอย่างที่พวกฤาษีดาบทนั่นพวกปรารถนาที่จะให้ได้ฌานสมาบัติเหล่านี้ก็จึงหนีไปสู่ป่าเขาลำเนาภัยนู่นฉันผลไม้แทนข้าวเอาแต่ละวันแต่ละเวลามิจะนั่งเพ่งอยู่อย่างนั้นปานนั้นฌานมันถึงเกิดขึ้นให้ได้แต่พระอริยบุคคลทั้งหลายนั้นตั้งแต่ท่านสร้างบารมีมาแต่ชาติก่อนนู่นท่านก็เคยออกบวชเป็นฤาษีเคยเพ่งกสิณฌานนี้มาแล้วเคยได้บรรลุฌานสมาบัติ8นี้มาแต่ชาติก่อนหนหลังนู่นมันเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาพอมาเกิดชาติสุดท้ายได้ฟังคำสอนของพระศาสดาแล้วบำเพ็ญไปได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษพร้อมด้วยอภิญญาณ6หรือว่าพร้อมด้วยวิชา3อะไรหมดนี้แหละพร้อมด้วยจตุปฏิสัมภิทาญาณ4หมดนี้เรียกว่าท่านผู้ได้บรรลุฌานสมาบัติอันเป็นส่วนโลกีมาแต่ชาติก่อนหนหลังนู่นเมื่อมาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลแล้วย่อมมีอิทธิฤทธิ์หลายอย่างนี่แหละจิตใจอันนี้ถ้าฝึกเข้าไปจริงจังเข้าไปแล้วมันก็เกิดอนุภาพขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าบุคคลไม่มีความสามารถถึงอย่างนั้นก็มาเพียรพยายามเพ่งจิตนี้ให้มันสงบอยู่ภายในให้นิวรณ์5มันดับลงไปแล้วจิตนี้รวมเป็นหนึ่งมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ไปส่งออกไปข้างนอก
ก็ยังนับว่าเป็นบาทของวิปัสสนาได้อยู่ไม่ถึงกับได้บรรลุฌานสมาบัติแต่ขอให้จิตนี้สงบนิวรณ์ห้าดับลงไปเท่านี้ก็เจริญปัญญาได้แล้วถ้าหากว่าต้องอาศัยฌานสมาบัติทั้งหมดแล้วเจริญวิปัสสนาจึงจะบรรลุมรรคผลได้เช่นนี้นั่นคงจะมีผู้บรรลุมรรคผลน้อยในพุทธศาสนานี้ไม่ว่าพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็เหมือนกันทั้งนี้ก็เพราะว่าผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนไปในทางกสิณฌานต่างๆหมู่นี้มีน้อยเพราะความสามารถไม่เพียงพอมาแต่ในชาติก่อนหนหลังโน่นก็เหมือนกันแหละไหวพระภาวนาก็เพียงแค่ทำใจสงบเป็นอุปจารสมาธินี่แหละเป็นส่วนมากที่ได้บรรลุถึงอัปปนาสมาธินั้นมีน้อยอัปปนาสมาธินี่หมายถึงฌานนั่นแหละเมื่อเพ่งเข้าไปหนักๆเข้าก็บรรลุรูปฌาน4อรูปฌาน4เข้าไปแล้วก็เจริญวิปัสสนาท่านผู้เช่นนี้แหละเมื่อละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานไปได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชเป็นอย่างนั้นผู้ที่ไม่สามารถจะทำฌานให้เกิดได้ก็ต้องพยายามทำสมาธิให้เกิดให้ได้อุปจารสมาธิแปลว่าสมาธิเฉียดเข้าไปหาฌานคำว่าอุปจารสมาธิเนี่ยมันใกล้เข้าไปแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุถึงฌานแต่ก็ยังว่าได้รับความสงบพอสมควรทีเดียวอ่ะพอที่จะเจริญวิปัสสนาได้อยู่เพราะฉะนั้นทุกคนให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเพ่งเข้าไปภายในให้มันสงบระงับลงมันถึงจะละนิวรณ์ได้นิวรณ์ระนาธรรมอันนี้แหละมันเป็นเชื้อของบาปเมื่อบุคคลใดละไม่ได้ปล่อยให้มันครอบงำจิตใจไปอยู่นี่มันก็กลายเป็นกิเลสหยาบไปเช่นกามฉันทะอย่างนี้ความพอใจรักใคร่ในกามคือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆบุคคลใดระงับความรักความใคร่อันนี้ไม่ได้บวชอยู่ก็บวชอยู่ไม่ได้ถ้าไปเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้ไม่ระงับความรักความใคร่อันนี้ให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้เสียเลยอย่างนี้มันก็เป็นคนเจ้าชู้แล้วบำเพ็ญจนเป็นคนเจ้าชู้ไปผู้หญิงก็เป็นคนเจ้าชู้ผู้ชายก็เป็นคนเจ้าชู้ผู้หญิงไปผูกพันกับผู้หญิงไม่เลือกว่าเมียใครผู้หญิงก็เหมือนกันก็ไม่เลือกว่าจะเป็นโสดหรือเป็นสามีเป็นสามีของใครก็ไม่ว่าแต่ได้สัมผัสกับความรักความใคร่อันนั้นแล้วเป็นพอใจจะบาปกรรมอะไรก็ไม่ว่ายอมรับเอาหมดนี่แหละความรักความใคร่มันคนทำให้คนเราตาบอดไม่ใช่ตาบอดตานอกตาใจนุ่นบอดมองไม่เห็นทางออกจากทุกข์เดินเข้าไปหาทุกข์เพ
ราะฉะนั้นแหละให้พึงพากันพิจารณาเห็นโทษแห่งความรักความใคร่นี้อย่าไปส่งเสริมมันต้องกำหนดละมันเรื่อยไปเมื่อเรากำหนดละมันแล้วมันค่อยดับไปแหละแต่ถ้าเราส่งเสริมมันแล้วมันมีแต่มากขึ้นโดยลำดับทำอย่างไรส่งเสริมมันก็เมื่อรูปสัญญาความจำหมายในรูปที่มองเห็นด้วยตาที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วก็เอามาจำไว้ในใจปัจจุบันนี้แล้วก็มาวิตกวิจารดูว่ารูปนี้สวยอย่างนั้นงามอย่างนี้น่ารักอย่างนั้นอย่างนี้มาวิตกวิจารอย่างนี้เท่าไรความกำหนัดยินดีมันก็ยิ่งเกิดมากขึ้นเท่านั้นนะเนี่ยนะมันเป็นเหตุได้ไปทำบาปเพราะความรักความใคร่อันนั้นแหละไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชถ้าไม่กำจัดไม่ละมันให้เบาบางลงไปเสียเลยนะมันไม่ได้พายทำบาปจริงๆนะพยาบาทความจองเวรกันความผูกใจเจ็บต่อกันและกันอันนี้มันก็ทำใจของเราให้ฟุ้งซ่านสงบลงไม่ได้พอนึกถึงคนที่ตนเกลียดมาแล้วก็เอาแล้วขุ่นขึ้นมาเลยภายในใจนั่นนะเพราะมันยึดถือเอาไว้นี่วิตกวิจารวางแผนแก้แค้นต่างๆนานาไปเรื่อยเปื่อยไปงั้นดังนั้นแหละใจยังสงบลงเป็นหนึ่งไม่ได้ต้องพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความพยาบาทความโกรธความพยาบาทนี่มันก็มาจากความโกรธนั่นแหละความโกรธนี่คือความหงุดหงิดความไม่พอใจแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรเขาได้ในปัจจุบันที่ได้ปะทะคารมซึ่งกันและกันหลังจากเลิกจากนั้นไปแล้วมันก็ผูกใจเจ็บไว้เอาละทีหลังต่อไปแล้วเราจะแก้แค้นให้ได้ผูกใจเจ็บไว้อย่างนี้ท่านเรียกว่าพยาบาทเมื่อได้โอกาสลงไปก็ประหัตประหารกันลงเช่นนี้แหละความโกรธอันนี้เมื่อไม่ละแล้วมันก็กลายเป็นความพยาบาทเป็นเหตุให้ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นสร้างบาปสร้างกรรมขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นอันนี้วรณะธรรมอันนี้นะให้พึ่งพากันพิจารณาดูจิตใจตัวเองว่ามันเป็นยังไงอ่ะความโกรธมันมีมากน้อยเพียงใดอยู่ในใจนี่หรือมันไม่มีทุกคนต้องรู้แหละรู้เรื่องของตัวเองอันเมื่อรู้ว่ายังมีอยู่แต่ไม่มากก็อย่าไปนอนใจนึกว่ามีอยู่เล็กน้อยไม่เป็นไรคงไม่รุนแรงอะไรหรอกเข้าใจผิดแบบนั้นนะไฟนั่นแหละไฟนั่นมันมีลูกไฟเพียงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละแต่ถ้ามีมันไปตกลงหญ้าแห้งหรือขี้ฝอยอะไรก็ตามเลยมันก็ลุกเป็นไฟขึ้นได้มันได้เชื้อสามารถไหม้บ้านไหม้เมืองได้ทีเดียวแล้วอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันเนี่ยความโกรธแม้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเมื่อไม่ระงับมันเวลามันได้เชื้อมาแล้วมันก็ลุกโผล่ขึ้นมันก็มีกำลังกล้าขึ้นไปจนกลายเป็นพยาบาทดังกล่าวมาแล้วนั่นน่ะดังนั้นน่ะทุกคนอย่าไปเลี้ยงมันไว้ต้องเจริญเมตตาเสมอเมตตาธรรมนี่แหละเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วมันจะกำจัดความโกรธความพยาบาทนั้นให้ถอนออกไปจากจิตใจเมื่อเมตตาธรรมเกิดขึ้นไอ้ความโกรธความไม่ยอมมันก็ระงับไปในขณะเดียวกันนั่นแหละ
มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันจะไประงับในเวลาอื่นนู่นไม่ใช่พอจิตคิดเมตตาเอ็นดูสงสารบุคคลอื่นและสัตว์อื่นขึ้นมาในใจน้อมใจไปเพื่อปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอย่างนี้ไอ้ความโกรธความพยาบาทมันก็ระงับลงเมื่อใจน้อมไปในทางเมตตาแล้วนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนให้ทำกระทำภายในใจนู่นนึกภายในใจไม่ใช่ว่าจำเอาแต่ตัวหนังสือไว้คำว่าเมตตาเมตตาเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่ต้องนึกเป็นภาษาของตัวเองนี่แหละนึกให้ตัวเองได้รู้ว่าตนนั้นไม่ได้จองเวรใครไม่ได้เกลียดชังใครแม้ว่าใครจะมาเป็นศัตรูตนก็อโหสิกรรมให้หมดจะไม่ถือมั่นไว้จะไม่คิดโต้ตอบอย่างนี้นะการนึกคิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจริญเมตตารู้จักให้อภัยแก่คนผู้ผิดในการที่ไปเมตตาตั้งแต่คนดีๆกันอยากจะให้คนดีๆนั่นมีความสุขความเจริญต้องการให้คนชั่วนั้นพินาศชิบหายลงไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่เมตตาไม่จัดเป็นเมตตาในพระพุทธศาสนานี้แต่เมตตาในลัทธิอื่นนั้นอาจจะมีอย่างนี้ก็ได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเอามาพรรณนาดอกเพราะเรื่องของเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำไปตามความเห็นของเขานั่นแหละแต่ว่าสำหรับชาวพุทธเรานั้นต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปเอาลัทธิอื่นมาแทรกนั่นชื่อว่าเป็นคนโลเลไม่มั่นใจในศาสนาของตนก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แหละคนเราถ้ามีสองจิตสามใจแล้ว ใจเราต้องดิ่งลงสู่เมตตาธรรมกรุณาธรรมให้มันมากๆเท่าใดยิ่งดีเลยทีเดียวความโกรธความพยาบาทต่างๆวันนี้มันจะได้เบาบางไปเมื่อความรักความใคร่หรือความโกรธความพยาบาทเหล่านี้มันระงับดับไปนี่จิตใจมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้มันก็ไม่มีอะไรมารบกวนนอกจากความหลงแหละความหลงนี่มันรวมกันความง่วงเอาหาวนอนความฟุ้งซ่านลำคาญใจความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์หรือตลอดถึงมรรคผลนิพพานสามอย่างนี้ท่านจัดเข้าในโมหะคือความหลง ให้พึ่งพากันเข้าใจความง่วงเหงาหาวนอนก็จัดเป็นความหลงได้หรือจัดได้สิเพราะว่าผู้นั้นไม่มีสติไม่เพ่งปล่อยใจให้ความง่วงเหงาหาวนอนครอบงำไปเลยเรียกว่าน้อมไปในทางง่วงทางเหงาไปนั่นท่านเรียกว่าหลงหลงไปตามสังขารสังขารร่างกายอันนี้มันหากเป็นไปอย่างนั้นตามเรื่องของมันเมื่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็สะกดจิตตัวเองไว้เอาสติเข้าไปควบคุมจิตให้ตั้งมั่นลงไม่โอนเอ็นไปตามร่างกายเช่นนี้แล้วความง่วงก็ครอบงำจิตไม่ได้เมื่อมันครอบงำจิตไม่ได้มันก็ครอบงำกายไม่ได้เหมือนกันนะมันก็เพิกไปถอนไปเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้หลงแหละถึงได้คิดอะไรต่ออะไรไม่ยุติลงได้ใจไม่สงบพอจะนึกถึงเรื่องอะไรก็วิจารเรื่องนั้นไปเรื่อยเปื่อยไปทิ้งเรื่องนั้นไปคว้าเอาเรื่องอื่น
วิตกวิจารเรื่อยไปบางทีก็ดีใจไปตามความคิดอันนั้นบางทีก็เกิดเสียใจขึ้นมาเมื่อคิดไปในเรื่องที่ผิดหวังอะไรต่ออะไรมาเกิดเสียใจขึ้นมาแล้วคนมีจิตฟุ้งซ่านนี่เลยไม่รู้ความจริงอะไรต่ออะไรทางผิดทางถูกอะไรไม่รู้เลยคนมีจิตฟุ้งซ่านมันเป็นอย่างนั้นนะอ้าวตรวจดูจิตใจของใครของเราสิว่าใจเรามันฟุ้งซ่านอย่างนั้นจริงหรือเมื่อรู้ว่ามันฟุ้งซ่านอย่างนั้นก็รีบระงับสิรีบเจริญอานาปานเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปไม่มีกรรมฐานอื่นใดล่ะที่จะมาระงับความฟุ้งซ่านแห่งจิตนี้ได้เหมือนอย่างอานาปานสติเนี่ยตั้งสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปไม่ต้องไปนึกคิดถึงเรื่องอื่นอธิษฐานใจมั่นลงอย่างนี้แล้วพยายามน้อมสติเข้าไปควบคุมจิตนั้นให้กำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นมันก็ไม่ได้โอกาสคิดไปภายนอกแล้วบัดนี้สติมันควบคุมจิตให้กำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนะนี่แหละวิธีระงับจิตฟุ้งซ่านจำไว้ให้ดีผู้ใดก็ดีเมื่อเผลอๆไปแล้วจิตฟุ้งซ่านระงับยังไงก็ไม่อยู่แล้วก็เข้าที่นั่งสมาธิเข้าไปเลยตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปทันทีเลยทำไม่ท้อไม่ถอยเข้าไปจิตมันยึดลมหายใจเข้าออกได้แล้วมันก็ไม่คิดแล้วแบบนี้นะไม่ฟุ้งไปทางอื่นแล้วมันก็ค่อยสงบลงแล้วเมื่ออารมณ์ภายนอกดับออกไปจากจิตใจนี้แล้วมันก็ค่อยสงบลงไปโดยลำดับเมื่อมันคลายอารมณ์ภายนอกออกหมดจิตนี้มันก็รวมลงได้เลยมันเคลิ้มไปเหมือนกับคนจะเคลิ้มหลับนี่แต่ไม่หลับพอมันเคลิ้มลงไปอย่างนี้แล้วมันก็นิ่งพร้อมด้วยสติไม่ได้หมายอะไรบัดนี้ไม่ได้หมายในเรื่องอดีตอนาคตอะไรไม่มีวิตกวิจารเพราะวิตกวิจารนี่มันเริ่มตั้งแต่นึกคิดถึงลมหายใจเข้าหายใจออกพี่วิจารณ์ก็วิจารณ์ลมเข้าลมออกไปว่าลมนี่เข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายอะไรการนึกคิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าวิจารณ์เมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนั้นจิตตัวเองก็หยุดลงไปมันก็เกิดปีติขึ้นสินั่นแหละเกิดความอิ่มใจขึ้นมาแล้วพอใจมันสงบจากอารมณ์ภายนอกแล้วมันสบายนี่นั่นเนี่ยมันจะเกิดปีติขึ้นเมื่อข่มปีติอันนั้นไว้ได้ใจรวมลงสงบลงเป็นหนึ่งก็เป็นสุขสบายแบบนี้นัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอย่างอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีความสุขมันมีอยู่หลายประเภทนะหาเงินหาทองค้าขายมีกำไรขึ้นมาก็สบายใจไปพักหนึ่งรับประทานอาหารอิ่มน้ำสำราญก็สบายใจนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็สบายใจสบายกายหญิงหนุ่มชายหนุ่มหญิงสาวรักให้กันแต่งงานกันไปก็เป็นความสุขอันหนึ่งอย่างนี้แหละบุคคลผู้ศึกษาเรียนฝึกฝนอบรมตนไปจนเกิดความรู้ความฉลาดทำดิบทำดีได้ทำราชการงานเมืองได้ดิบได้ดี
ก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศขึ้นไปเป็นทหารเป็นตำรวจก็ได้ไปเป็นนายพลนายจอมพลขึ้นไปก็เป็นความสุขใจอย่างหนึ่งหลายหลายอย่างพูดถึงความสุขมีอยู่หลายประเภททีเดียวแหละแต่แล้วเมื่อเอาความสุขเหล่านั้นมาเทียบกับความสุขอันเกิดจากความสงบใจโดยไม่ต้องอิงอาศัยเรื่องต่างๆดังกล่าวมานั้นสู้ความสุขอันเกิดจากความสงบใจนี้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอันความสุขอย่างว่านั้นก็จริงอยู่รับรองกันว่าเป็นสุขจริงแหละแต่ว่ามันสุขชั่วคราวมันไม่ยั่งยืนเช่นหาเงินได้มาเวลามีเงินทองใช้จ่ายอยู่นั้นก็เป็นสุขสบายดีท่านพอเงินนั้นหมดความสุขนั้นก็หายความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะขอให้พากันเพ่งพิจารณาดูให้ดีอย่างนี้แหละความสุขมันมีอยู่สองประเภทสามอีกซ้ำเป็นไรสามอย่างหนึ่งท่านเรียกว่านิรามิสสุขสุขไม่เจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาสุขอันเกิดจากสมาธินี่มันก็ยังมีเจืออยู่ด้วยกิเลสเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ากิเลสมันละเอียดเข้าไปเท่านั้นเองแหละด้วยอำนาจแห่งสมาธิมันก็ข่มกิเลสอันนั้นไว้ให้กำเริบขึ้นมาไม่ได้มันถึงได้เป็นมีความสุขนั่นแหละเห็นนี้เมื่อปัญญามันบังเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจึงจะมองเห็นกิเลสส่วนละเอียดนั้นเพียรพยายามเพ่งให้เห็นกิเลสอันละเอียดนั้นเข้าไปเพ่งเห็นแล้วละพร้อมอาศัยการเพ่งนะบัดนี้นะมันถึงขั้นวิปัสสนาญาณนี่ต้องเพ่งพินิจเนี่ยไม่ได้ใช้ความคิดหยาบๆเหมือนอย่างเบื้องต้นมาเมื่อมันละเอียดเข้าไปแล้วเพ่งพินิจอยู่ในจิตนู่นมันก็รู้ได้อะไรเป็นอะไรมันก็รู้ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดหยาบๆก็ได้นั่นแหละผู้ใดทำผู้นั้นก็รู้เองแหละเรื่องอย่างนี้นะผู้ใดทำอย่างเข้าไปยังไม่ถึงก็ยังไม่รู้เป็นอย่างนั้นดังนั้นต้องเพียรพยายามเพ่งเข้าไปกรรมฐานทุกอย่างมันต้องอาศัยการเพ่งทั้งนั้นเลยไม่เพ่งแล้วกรรมฐานนั้นจะไม่แจ่มแจ้งในใจต้องเพ่งไม่ถึงไม่เพ่งลมหายใจเข้าออกนี่อย่างเพ่งอสุภกรรมฐานอย่างนี้นะนี่แหละก็เพ่งเข้าไปภายในนี่เราจะเพ่งดูอวัยวะร่างกายภายในนี่อย่างไรส่วนไหนเราก็นึกเช่นสมมุติว่าอยากจะเพ่งดูกระเพาะอาหารอย่างนี้นะนึกอย่างนี้เพ่งเข้าไปกระเพาะอาหารก็ปรากฏอย่างนี้แหละแล้วธรรมดากระเพาะอาหารนี่มันก็ต้องมีผังผืดหุ้มอยู่ภายนอกนั่นนะวันนี้ภายในนั่นเพ่งเข้าไปภายในกระเพาะมีอะไรมีอาหารเก่าอาหารใหม่อยู่นั่นนะนั่นเลยเมื่อเพ่งดูเข้าไปมันจะเห็นว่าอาหารต่างๆที่รับประทานเข้าไปนั้นมันก็ไปเน่าไปบูดอยู่ในกระเพาะในลำไส้นั่นแหละแต่อาศัยผังผืดนั้นปกปิดไว้ทั้งข้างบนและข้างล่างจึงไม่ส่งกลิ่นออกมาจึงไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นออกมาอย่างเต็มที่
แต่เมื่อมันได้กลั่นกองมันได้ย่อยกันไปแล้วบัดนี้มันจึงบางทีก็ระบายลมออกมามันจึงมีกลิ่นอย่างนั้นถ้าบุคคลท้องเสียบัดเนี้ยบุคคลท้องเสียธาตุทั้ง4มันไม่ค่อยปองดองสามัคคีกันมันอ่อนอันใดหนึ่งอ่อนธาตุไฟอย่างนี้มันย่อยอาหารไม่ละเอียดมันก็เกิดท้องขึ้นท้องเฟ้อแล้วระบายลมออกมาก็รู้สึกว่ากลิ่นฉุนมากทีเดียวอะกลิ่นเหม็นมากพูดง่ายๆนะหมู่เนี้ยเมื่อเพ่งเข้าไปในกระเพาะอาหารเก่าอาหารใหม่เข้าไปแล้วเราจะได้เห็นว่าร่างกายอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าสะอาดสดสวยอะไรเลยภายในมีแต่ของเน่าของเหม็นอยู่ในนั้นนะอาศัยพังผืดอาศัยหนังมูลนี้ต่างหากหุ้มไว้มันถึงไม่ส่งกลิ่นออกมาเท่านั้นเองและก็อาศัยการรักษาความสะอาดมูลนี้อาบน้ำถูสบู่แปรงฟันอะไรหมดเนี่ยเพื่อชำระของเก่าอาหารเก่าที่ไฟธาตุย่อยแล้วมันก็ซึมซาบออกมาทางทวารปากบ้างทวารหูบ้างทางจมูกบ้างอย่างนี้แหละแล้วออกมาจากตามขุมขนหมูเนี่ยออกมาเป็นเหงื่อเป็นไข่ออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะมันระบายออกมาหมู่นี้มันก็ถึงพอประทังอยู่ได้ร่างกายอันนี้นะเป็นเหงื่อเป็นไข่ออกมาถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่อาบน้ำไม่ชำระล้างขัดถูก็ส่งกลิ่นเหม็นออกไปเลยไอ้ที่มันไม่ส่งกลิ่นเหม็นออกไปนี่ก็เพราะว่าอาบน้ำวันละ2ครั้ง3ครั้งก็มีปานนั้นแหละมันจึงไม่ส่งกลิ่นเหม็นออกไปร่างกายอันนี้นะนี่เราต้องเพ่งดูเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อเพ่งดูเข้าไปอย่างนี้มันก็เห็นชัดแท้ๆเลยไม่มีผิดแหละเห็นอย่างไรก็เห็นตรงไปตามความเป็นจริงเลยบัดนี้มันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาในใจเมื่ออสุภนิมิตนั่นมาปรากฏในมโนทวารแล้วมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอย่าพากันประมาทให้พากันเพ่งดูความจริงของร่างกายนี่บุคคลมัวเมาประมาทไม่เพียรเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่แหละมันถึงได้หลงรักหลงชังหลงโกรธพยาบาทกันเบียดเบียนกันจองกรรมจองเวรกันอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้ไม่จบไม่สิ้นได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่จะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามนักบวชก็ช่างนะก็ต้องเจริญกรรมฐานอันเดียวกันนี่แหละถ้าเป็นคฤหัสถ์มันก็จะบรรเทาความรักความใคร่อันนี้ลงไปไม่ถึงกับไปทำบาปเพราะความรักอันนี้และไม่ถึงกับไปทำบาปเพราะความโกรธไม่กลายเป็นพยาบาทถึงแม้จะละความโกรธอันนั้นยังไม่ขาดแต่ก็ขอให้บรรเทาความพยาบาทลงไปมันจะไม่ได้ทำบาปผู้เป็นคฤหัสถ์ก็อย่าไปกลัวตั้งแต่ความรักความใคร่มันจะหายไปนะมันจะไม่สนุกสนานเดี๋ยวไปเข้าใจอย่างนั้นส่วนมากนะมันเกินความรักความใคร่ของคนเรานี่นะมันเกินขอบเขตเมื่อมันเกินขอบเขตแล้วมันทำให้คนเราไปทำบาปบางคนก็กลายเป็นนักเลงเจ้าชู้เลยไม่
ละเลยหน้าที่การงานไปงานพ่อบ้านมีอย่างไรอย่างนี้ก็ไม่เอาใจใส่เลยว่าแต่พอมีเงินมีทองมาใช้จ่ายเท่านั้นแล้วก็เที่ยวเตร่แสวงหาความสนุกสนานรำที่ไหนไปที่นั้นขับร้องที่ไหนไปที่นั้นดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั้นเสพาที่ไหนไปที่นั้นพุ่นว่าเพลงที่ไหนไปที่นั้นเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั้นนี่บุคคลผู้ที่รู้อำนาจแก่ราคะตัณหาแล้วมีแต่มัวเมาเพลิดเพลินไปในของที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่นแหละเพลิดเพลินมัวเมาไปในรูปอันสกปรกโสมมดังกล่าวมานี่เสียงกลิ่นรสต่างๆก็อาศัยรูปนี้เมื่อรูปนี้ไม่เที่ยงแล้วเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเหล่านั้นมันจะเที่ยงมาแต่ไหนนี่การเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันก็ต้องเพ่งพิจารณาอย่างนี้แหละกระจายความจริงของร่างกายสังขารอันนี้ออกไปมันจะได้เห็นว่าอัตภาพร่างกายอันนี้ทั้งไม่สวยไม่งามทั้งสกปรกโสโครกด้วยทั้งไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนด้วยทั้งไม่อยู่ในบังคับบัญชาของตนด้วยมันเห็นไตรลักษณะอันนี้ปรากฏขึ้นในใจได้เลยวันนี้นั่นแหละสมถะมันเป็นปัจจัยให้เกิดวิปัสสนาญาณเมื่อควบคุมใจระงับนิวรณ์ห้านี่ลงได้แล้วใจนิ่งลงไปแล้วมันก็เพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่เห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนี้นะเพ่งส่วนรูปเห็นแล้วก็มาเพ่งส่วนนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มันก็อาศัยกายกับจิตนี่แหละสัมผัสกันนะให้เกิดนามธรรมทั้งสี่นี้ขึ้นมา เมื่อบุคคลมาเพ่งดูสัมผัสอันนี้รู้แจ้งในสัมผัสอันนี้แล้วก็รู้แจ้งนามธรรมทั้งสี่นั่นแหละอย่างเช่นทุกขเวทนาอย่างนี้นะลองสังเกตดูลมหายใจเข้าออกนี่แหละอันที่ว่ามันได้รับความทุกข์ทนทรมานต่างๆที่ว่ากันมาหมดนั้นก็เพราะหายใจเข้ามันก็ฟืดหายใจออกมาก็ฟืดความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปจากปกติเลยอย่างนี้นี่แหละทุกขเวทนาเราเพ่งอยู่ลมหายใจเข้าออกนี่ก็รู้ได้เลยสัญญาความจำหมายก็จำทุกข์จำความเจ็บความปวดจำความร้อนความหนาวอะไรหมู่นี้แหละสังขารมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเจ็บหนอปวดหนออย่างนี้นะร้อนมากหนออ่อนเพลียหนอสังขารน่ะมันก็วิตกวิจารณ์ขึ้นมาอย่างนี้วิญญาณก็รู้สัมผัสอันนั้นรู้ว่าแม่เวลานี้ร้อนมากเวลานี้เจ็บมากรู้สึกเจ็บมากปวดมากอ่อนเพลียมากก็อาศัยวิญญาณแหละรู้ทั่วกายอันนี้นะอย่างนี้เราเพ่งนามธรรมเพ่งอยู่ที่เดียวนั่นแหละมันก็รู้หมดทั้งสี่เลยไม่ต้องเพ่งไปไกลอะไรหรอกเพ่งอยู่ในใจอย่างเดียวเท่านั้นมันก็รู้แจ้งเลยนามธรรมอันนั้นนะรู้ลักษณะอาการของมันอย่างนั้นเมื่อรู้แล้วทำยังไงบ่นี่ก็เมื่อรู้แล้วก็ถามใจตัวเองนะนามธรรมเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงทำไมถึงว่าไม่เที่ยงก็มันเกิดแล้วดับไปนี่ไม่มีอะไรคงที่อยู่สักอย่างเดียวไอ้ความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้น
เมื่อหากว่าเจ็บไข้ได้ป่วยลงอย่างนี้นะหมอเขาวางยาไปเมื่อยามันสามารถขับไล่อาพาธนั้นออกไปจากร่างกายนี้ได้ความกระวนกระวายของร่างกายมันก็ระงับลงมันนี่ทุกขเวทนามันก็ดับไปตามกันนี่เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นความทุกข์นั้นก็ไม่ใช่ว่ามันเที่ยงอยู่ตลอดไปมันก็ระงับไปได้แล้วมันก็กลายมาเป็นความสุขไปความจำก็จำสุขจำทุกข์ดังกล่าวมาแล้วนะหรือว่าจำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมื้อนี้การที่เราจะรู้ว่ารูปนั้นเป็นอย่างนั้นรูปนี้เป็นอย่างนี้ก็สัญญานั่นน่ะไปเที่ยวจำเอามาไว้ในใจนี่กลิ่นเหม็นกลิ่นหอมรสอร่อยหรือไม่อร่อยเย็นหรือว่าร้อนอ่อนหรือแข็งอะไรมื้อนี้มันก็อาศัยนามมาทำทั้งหมดทั้งสี่นี่แหละประกอบกันเข้ามันถึงได้เกิดความรู้สึก อาการต่างๆดังกล่าวมานั้นรวมความลงแล้วเรียกว่าทุกข์อย่างเดียวนั่นแหละบัดนี้นะขันธ์ดังห้าเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่เที่ยงนามธรรมก็ไม่เที่ยงรูปธรรมนี่ก็ไม่เที่ยงมันแปรผันวันไหวอยู่อย่างนั้นมันจึงท่านจึงเรียกว่าทุกขังแปลว่าทนได้ยากคือรูปกับนามอันนี้มันทนอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยมันมีแต่แปรผันวันไหวอยู่อย่างนั้นวันไหวไปวันไหวมามันหมดเหตุหมดปัจจัยของมันลงแล้วมันก็หยุดนิ่งในบัดนี้นะหยุดนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแม้ลมหายใจเข้าออกก็หยุดนิ่งลงไปเลยไอ้ดวงจิตนี่ก็อาศัยร่างอันนี้อยู่ไม่ได้แล้วบัดนี้นะมันก็ต้องไปตามกรรมแล้วบัดนี้นะผู้ใดทำกรรมอันใดไว้กรรมอันนั้นแหละมารอรับเอาดวงจิตนี้ไปนี่พูดถึงดวงจิตสำหรับผู้ที่ยังละอุปทานนี้ไม่ได้นะมันก็ยึดเอากรรมดีกรรมชั่วใส่ดวงจิตนี้ไว้อะกรรมดีกรรมชั่วนี่นะก็รอเวลาแต่กรรมเก่ามันจะหมดลงเท่านั้นแหละเมื่อกรรมเก่ามันหมดลงเมื่อใดกรรมใหม่นี่มันก็สวมต่อแล้ววันนี้ถ้าเป็นบาปก็ท่านใช้สำนวนว่าฉุดคล้าเอาดวงจิตนี้ไปบังเกิดเป็นสัตว์นรกบัดนี้เป็นสัตว์เปรตเป็นสัตว์อสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตามกำลังของบาปกรรมแต่ละบุคคลกระทำจะพึงอำนวยผลให้ไปเกิดในรูปร่างอย่างไรมันก็ได้รูปร่างอย่างนั้นแหละอาศัยเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้นั้นยึดเอาบุญกุศลไว้ได้ในเวลาจวนจะตายบัดนี้พอบุญเก่านั้นหมดลงบุญใหม่ก็รองรับเอาดวงจิตนี้ไปไปตกแต่งรูปร่างอันสวยสดงดงามให้ได้ให้ดวงจิตนี้ได้อาศัยที่ท่านเรียกว่ารูปร่างเทวดาอินพรหมนั่นแหละนั่นเรียกว่ารูปร่างอันประณีตสวยงามด้วยอำนาจบุญกุศลตกแต่งให้แล้วก็ตกแต่งที่อยู่ที่อาศัยให้ได้อยู่อาศัยอย่างสบายสะดวกแต่ว่าด้วยอำนาจของวิปัสสนาญาณเมื่อพิจารณาไปอย่างนั้นแทนที่จะไปยินดีอยากจะไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่หรอกคนมีปัญญานะเพื่อนจะต้องพิจารณาให้เห็นว่าแม้แต่เทวดาหรือว่าบุญกุศลที่ทำนั้นมันตกแต่งความสุขความเจริญให้อย่างนั้นมันก็มีขอบเขตอีกเช่นเดียวกันเมื่อหมดเขตของบุญนั้นแล้วดวงจิตตรงนี้จะอาศัยรูปนั้นต่อไปอีกไม่ได้ก็ต้องเคลื่อนจากรูปนั้นรูปนั้นก็ต้องดับ
ไปเมื่อเพ่งพิจารณาดูด้วยปัญญาแล้วก็จะได้เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายในความเกิดนี่เรื่อยไปเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องการเจริญวิปัสสนานี่นะเมื่อเราเพ่งเห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตนี่แจ่มแจ้งเข้าไปเท่าใดมันก็ยิ่งเบื่อหน่ายไปเท่านั้นจิตใจก็คลายความยินดีพอใจในรูปในนามนี้ไปเรื่อยๆคลายความยินดีร้ายนะเวลาร่างกายอันนี้มันปกติดีมีกำลังเรี่ยวแรงดีก็ไม่เพลิดเพลินไม่หลงละเลงว่าตนนั้นแข็งแรงดีมันกำหนดรู้อยู่แล้วว่าถึงมันจะแข็งแรงดีมันก็ไปชั่วคราวเท่านั้นแหละต่อไปมันก็ชำรุดลงเนี่ยนี่มันรู้พร้อมเลยเหตุนั้นมันถึงไม่ดีใจกับการได้อัตภาพร่างกายแข็งแรงอย่างว่านั้นเวลาร่างกายนี่มันชำรุดทรุดโทรมลงเช่นนี้นี่มันก็ไม่เสียใจเพราะอะไรมันจึงไม่เสียใจก็เพราะว่ามันได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายนี้เสมอมาโดยลำดับแล้วมันเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้วว่ารูปร่างอันนี้นะมันแปรผันวันไหวไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้แต่เมื่อบุญกุศลยังบุญเก่าที่ทำมาแต่ชาติก่อนนะมันยังอุปถัมภ์บำรุงอยู่มันก็ยังไม่แปรปวนอย่างรุนแรงให้ปรากฏชัดมันค่อยชำรุดไปทีละน้อยละน้อยไปคนผู้ไม่สังเกตด้วยปัญญาแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายอันนี้มันเที่ยงไปแหละมันไม่เป็นไรอ่ะอย่างเช่นคนหนุ่มคนสาวอย่างนี้นะลืมตัวว่าตัวนั้นแข็งแรงตัวนั้นไม่เป็นไรแต่ที่แท้แล้วมันชำรุดไปเรื่อยๆมันค่อยเสื่อมไปค่อยเสื่อมไปเรื่อยๆร่างกายอันนี้นะมันเจริญตั้งแต่เวลาเกิดมาใหม่ๆแล้วมาถึงอายุระหว่าง30ปี40ปีระหว่างนี้แหละคันพอเลยนั้นไปแล้วร่างกายอันนี้ก็มีแต่ทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาก็มองเห็นแล้วว่าบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันล่อยหลอไปแล้วก็จึงไม่ประมาทแล้วบัดนี้นะจึงได้สร้างบุญกุศลสร้างคุณงามความดีอะไรใส่ตนของตนไว้เท่าที่จะทำได้นี่พูดถึงทำความดีด้วยกายด้วยวาจาบัดนี้ทำความดีทางใจก็เจริญสมาธิเจริญปัญญานี่ไม่ประมาทไม่ท้อไม่ถอยเพราะว่าบุคคลผู้บำเพ็ญบุญกุศลมาโดยลำดับนี่มันรู้ตัวนี่รู้ตัวว่าถ้าเวลาจวนจะตายหากไปลืมตัวนึกอะไรไม่ได้ความรู้จริงก็หายอย่างนี้มันก็ไปสู่ทุกขติเลยเมื่อตายลงก็รู้ตัวนะก็รู้ตัวอย่างนี้ถึงไม่ประมาทบ่นี่ภาวนาเพ่งพิจารณาขันธ์ห้านี้ให้เห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นเมื่อบุคคลทำความเพียรอย่างนี้ไม่ประมาทไม่แน่นะบางทีก็อาจบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ก่อนตายก็มีหรือเวลาจวนจะตายนะสามารถบรรลุมรรคผลได้ก็มีอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะเมื่อผู้ใดได้ฟังอุบายธรรมะดังกล่าวมานี้แล้วก็อย่าพากันประมาทให้พึ่งตั้งอกตั้งใจลงไปทำความเพียรลงไปอย่าไปอ้างโน้นอ้างนี้เพราะว่าร่างกายมีอยู่ใจมีอยู่ไม่ควรจะไปอ้างอุปสรรคขัดข้องอะไรต่ออะไรมันขัดข้องอะไรเราก็ละมันปรงมันวางมันลงนะ
จนมันไม่ขัดข้องแล้วมันก็ภาวนาได้มันเป็นอย่างนั้นนะธรรมดาคนมีปัญญาเนี่ยจะไม่ยอมจนกรอกง่ายๆนะแก้ไขอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนี่ไปเรื่อยๆโดยเฉพาะก็มาแก้ความยึดมั่นถือมั่นนี่ภายในหัวใจนี่สอนใจให้ละความยึดมั่นมันยึดมั่นสิ่งใดก็สอนให้มันละความยึดมั่นในสิ่งนั้นจะไปยึดไว้ทำไมของไม่เที่ยงตายแล้วก็เอาติดตัวไปไม่ได้ผมขนเล็บฟันหนังอวัยวะน้อยใหญ่ทุกชิ้นนี่นะจะเอาไปด้วยได้เหรอเอาไม่ได้นี่อย่าว่าแต่เงินทองเลยร่างกายอันนี้ซึ่งดวงจิตอาศัยอยู่ใกล้ชิดนี่แท้ๆนะยังไม่สามารถที่จะบังคับให้มันยั่งยืนอยู่ได้แล้วยังไม่สามารถจะเอาติดตัวไปสู่โลกหน้าได้สาอะไรเงินทองเข้าของภายนอกนั่นมันจะติดตัวไปไม่มีนี่การที่เราใช้อุบายสอนใจไปบ่อยๆอย่างนี้นะมันยิ่งทำให้เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันก็ต้องคลายความกำหนัดยินดีนั่นแหละมันก็ค่อยคลายออกไปทีละน้อยละน้อยแหละถ้าเมื่ออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเต็มที่ได้นะเมื่อเราทำความเพียรเพ่งพินิจไปสอนใจตัวเองไปมันก็ค่อยคลายออกไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นมันต้องรู้ด้วยตนเองแหละว่าจิตของตนมันคลายความยึดความถือในนามในรูปนี่ไปได้เท่าไรมันคลายความรักความใคร่ความเกลียดความชังอะไรหมดนี่นะออกไปเท่าไรมันก็รู้เองนะรู้ด้วยตนเองจะให้คนอื่นรู้ให้ไม่ได้นี่แหละจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้นะจุดมุ่งหมายที่แท้จริงอยู่ตรงที่ทำอย่างไรจิตนี้มันจะคลายความยึดความถือในโลกสันนิบาตอันนี้ออกไปได้นี่เราก็บำเพ็ญไปภาคเพียรพยายามเพ่งพินิจไปจนว่าให้รู้แจ้งเห็นจริงในความจริงของชีวิตนี้ตามเป็นจริงชีวิตนี้พระศาสดาทรงสรุปลงเพียงแค่สี่อย่างเท่านั้นแหละคือเพ่งพินิจให้เห็นว่าการที่จิตใจมายึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี่เป็นทุกข์จริงๆนี่แล้วก็มาเห็นลงไปว่าตัณหาคือความอยากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี่อันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆเลยควรละความอยากอันนี้ก็จิตใจเห็นแจ้งอย่างนี้ก็เพียรละมันอย่างว่านั่นแหละละความอยากอันนี้ให้มันเบาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดสิ้นแล้วก็เห็นลงไปว่าเมื่อละความอยากอันนี้ให้หมดสิ้นไปแล้วทุกข์ใจนี่ก็ดับลงไม่มีเหลือละถ้าความอยากนี่ยังมีอยู่เท่าไรทุกใจนี่ก็มีอยู่เท่านั้นนี่มันจะเห็นจริงในชีวิตตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็จะมองเห็นว่าข้อปฏิบัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนนั่นนะถ้ากล่าวโดยสรุปแล้วได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลสมาธิปัญญานี่บุคคลผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าแล้วนั้นไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์สามารถปฏิบัติตามได้โดยแท้จริงดังกล่าวมาขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ก
ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ